สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม YouTube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็กลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งนะครับในช่วงเวลาประมาณ4ี่ทุ่โมกว่านะครับวันนี้นะครับเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยจริงๆแล้วนะครับผมเริ่มแปลข่าวจริงๆเ่ยแล้วก็อัปเดตรอเวลาของข่าวจนถึง4ี่ทุ่กว่า แล้วก็เริ่มอัดนะครับผมตามเช็คว่าโรนัลโดลงได้ไหมในเกมวันอาทิตย์นี้นะครับก็พอจะได้คำตอบแล้วนะครับว่าโรนัลโดเนี่ยลงสนามได้หรือไม่ได้นะครับเป็นบทสัมภาษณ์ของลาฟเองพึงเพิ่งออกมาล่าสุดนะครับรวมถึงทีมแพทย์เนี่ยก่อนที่จะส่งโรนัลโดกลับบ้านนะครับสักประมาณ2ทุ่มอะที่โรนัลโดเนี่ยมีปัญหาการบาดเจ็บการซ้อมนะครับก็ จริงๆแล้วนะพอทีมแพทย์ตรวจเนี่ยก็น่าจะลงสามในเกมวันอาทิตย์ได้แต่ขอให้โรนโดพักเลยยังไงก็ลงนะครับเดี๋ยววันนี้มีไลน์อัพด้วยเรื่องราวของดิวนะครับวันนี้ความชัดเจนอนาคตของดอนนี่ฟันเดเบกดีนเฮนเดอร์สัน,นชัดมากชัดมากยืมตัวหรือไม่ยืมตัวเรื่องราวของดิวที่จะเซ็นกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับว่าแฟนแมนย,นยูลุ้นยากจริงนะครับอย่าง นักเตะบางดิวเนี่ยน่าเสริมโดยเฉพาะแดนกลางเนี่ยก็อาจจะไม่เสริมทับนะครับวันนี้มีเรื่องราวของข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยมากพอสมควรเลยวันนี้นะครับขออนุญาตเข้ารายการกันเลยนะครับเรามาดูรายละเอียดของข่าวสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันช่วงค่ำคืนนี้กันนะครับข่าวที่1นนะครับวันนี้ผมเริ่มต้นด้วยการอัปเดตสถานการณ์ของ ดีนเฮนเดสันและดอนนี่ฟันเดเบกนะครับลาร์ลันนิ่นะครับได้ออกมาคุยกับสื่อในวันนี้นะครับมณาธิการคือคริสเวลเลอร์นะครับได้เขียนไว้ใน t ด e a แอตแลนตนะครับแล้วก็ในส่วนของทวิตเตอร์ของโ o มาโ o ผมแปะทวิตเตอร์ของ Romano ไว้ทั้ง2คนเลยนะลาร์ลันนิ่นะครับได้ยืนยันชัดเจนนะครับว่า Dean Henderson และดอนนี่ฟันเดเบกนะครับ จะต้องอยู่กับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อไปโดยผมจะพูดทีละเคสนะเอาเคสของดอนนี่ก่อนเลยลาฟยืนยันนะครับว่าผมต้องการให้ดอนนี่อยู่ต่อผมได้คุยกับเขาเมื่อสองสัปดาห์ก่อนและบอกกับเขาในวันนี้ผมยืนยันนะว่าเขาต้องอยู่จนจบฤดูกาลโดยที่ฟุตบอลโลกกำลังจะมาถึงในฤดูหนาวที่จะถึงนี้เขา ต้องการเล่นเหตุ Heritage. ผลที่ลับพูดอย่างนี้นะครับตามรายงานจากสื่อจากดียอร์นติคเขาก็บอกนะครับว่าแท้จริงแล้วนะครับเขาควรจะอยู่ต่อไปและสโมสรก็ไม่คิดจะปล่อยเขาออกไปจริงๆแล้วเนี่ยทั้งดอนนี่และตัวของดีนนะครับต่างก็เป็นนักเตะชั้นยอดของทีมในส่วนของดอนนี่เองเนี่ยสถานการณ์เนี่ยดอนนี่ตัวส่วนตัวของเขานะ เขายังไม่ตัดสินใจกับเรื่องของการยืมตัวฟังยันชันนะครับตัวของดอนนี่และตัวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองเนี่ยยังไม่มีความคืบหน้าอะไรที่จะยืมตัวจะปล่อยให้ยืมตัวกับนิวคาสเซิลหรือกับทางดอร์มุนนะครับก็ไม่มีความคืบหน้าอะไรฉะนั้นวันนี้วันที่14แล้วนะครับผ่านมาครึ่งเดือนถ้าเขาจะซื้อดีลนักเตะสักคนหนึ่งเนี่ย ก็คงซื้อไปนานแล้วหรือไม่ก็ปล่อยให้ยืมตัวไปนานแล้วนะครับทีนี้ในส่วนของเคสของดีน,นะครับลาบได้กล่าวว่าผมได้บอกดีนไปช่วงของการฝึกซ้อมแล้วว่าผมต้องการให้ดีนอยู่ต่อและผมก็เข้าใจนะว่าดีนต้องการเวลาในการลงเล่นเขาอยู่ในวัยที่คุณควรเป็นผู้รักษาประตูที่ลงลงสนามประจำสัปดาห์ แต่เราอยู่ใน3ผู้รักษาป,ประตูตัวจริงที่ต้องแข่งขันกันเราต้องการผู้รักษาป,ประตู3คนที่มีอยู่ในตอนนี้ความหมายของรับก็คือไม่ปล่อยดีนออกไปนะครับฉะนั้นตอบโจทย์ชัดเจนมากนะครับไม่ได้ไปทั้ง2คนไม่ได้ไปทั้ง2คนและก็ไม่มีข้อสเสนออย่างเป็นรูปธรรมด้วยนะครับก็เอามายืนยันอัปเดตนะครับโอ้หรือมีคนนึงเลย อีกคนนึงแหล่ง,งข่าวจากเมนนะครับอ,องตัวนี้มาเซียวนะครับถ้าจะได้ออกจากสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือมีกรณีเดียวทีมนั้นจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในการยืมนะครับค่าเหนื่อยด้วยนะรวมกัน6ล้านปอนด์คุ้มไหมอ่ะยืมมาครับยืมตัวเนี่ยจ่ายเงินให้มาเซียวนี่ห6ล้านปอนด์คืออย่างนี้ครับตัวของมาเซียวเองเนี่ย มีค่าเหนื่อยประมาณ200,000ปอนต์ต่อสัปดาห์มาเซียลที่แทบไม่ได้เล่นเลยนะครับแต่ทันมาพศจิกาละทีนี้เนี่ยการย้ายไปอยู่กับเซบีย่าเนี่ยเซบีย่าก็พึ่งเซ็นนักเตะคนอื่นมาเหมือนกันคืออย่างี้ครับมันไม่สามารถจ่ายค่าเหนื่อยของมาเซียลได้เพราะมันแพงเกินไปนะครับก็ดูแล้วนะครับวันนี้วันที่14นะมาเซียลเนี่ยอาจจะไม่ได้ย้ายทีมออกไปนะครับ อาจจะต้องอยู่อย่างเงี้ยต่อไปประมาณนี้นะครับถ้าไม่มีอะไรพลิกโผลนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวใหญ่นะครับเป็นประเด็นที่ผมจะต้องตามให้ได้และผมก็รอเวลาของข่าวจนถึงเวลาที่ผมอัดเนี่ยได้คำตอบแล้วนะครับคริสต mm ีโนโรนโดนะครับจะพร้อมสำหรับการลงสนามในเกมที่จเจอกับแอสตันวิลล่านะครับแหล่งข่าวนะครับมาจาก คาร่ามาราดีนะครับซึ่งเขียนไว้ในเดลี่สตาร์นะครับรวมถึงดีเ e x p ซ์อะไรก็มีรูปโรนัลโดเหมือนกันนะครับในช่วงของโรนัลโด้เองเนี่ยเมื่อเซสชั่นในวันในช่วงเช้าวันวันศุกร์เนี่ยครับที่ซ้อมอะเซสชั่นะการซ้อมของวันศุกร์นี้ก็น่าจะเป็นช่วงพระรหัสอังกฤษอยู่นะเขาพูดไว้อย่างนี้ครับว่าในช่วงของการฝึกซ้อมตอนสุดท้ายเนี่ยมีใครซ้อมบ้าง <c oughs> มีซานโช มีฟิลโจนแล้วก็มีแฮร์รี่แม็กควายด้วยนะที่กลับมาจากอาการบาดเจ็บโรนันโดก็ซ้อมนะครับทีนี้ประเด็นสำคัญมันอยู่ที่ว่าการซ้อมเซสชั่นนี้ปรากฏว่าโรนันโดเนี่ยมีปัญหา,าการบาดเจ็บเกิดขึ้นหลังจากนั้นนะครับโรนันโดเองเนี่ยทีมแพทย์เนี่ยก็ทำการตรวจเอาง่ายๆเดี๋ยวผมผมบอกบทสรุปของแพทย์ก่อนนะ 3คนที่จะต้องลงเกมกับแอสตันวิลล่าเนี่ยแน่นอนครับมีมีแฮร์รี่แม็กควายแม็กควายนี่ต้องห้าสิบห้านะซานโชเนี่ยลงแน่โรนันโดเนี่ยลงแน่นะครับฉะนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีไลฟ์อัพตอนท้ายนะครับทีนี้ตอนสุดซ้อมมาล้วโลบาจเจ็บนะครับทีมแพทย์ที่แคลิงตันได้ทำการสแกนทันทีคือเหมือนกับว่าตรวจอาการทันทีก่อนที่จะให้โรนันโดกลับบ้านไปนะครับ แล้วผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยคือก่อนลงสนามเขาก็ตรวจของโรนโดอาการของโรนโดโดหายจากการบาเจ็บจริงแล้วพอมาซ้อมแต่ว่าพอซ้อมไปไ,ได้ได้ปัญหาการบาดเจ็บใหม่นะครับนิสื่อต่างประเทศอย่างรายการสกายสปอร์เนี่ยเขาก็บอกนะครับว่าพูดตรงๆนะโรนันโดเนี่ยต้องลงสนามในเกมที่เจอกับแอสตันวิลล่าในวอาทิตย์นะครับผมก็มาจากสกายสปอร์ด้วยยืนยัน จากหลายๆสื่อหลายๆแหล่งละโลนันโดลงได้นะครับทีนี้ผมยังเตรียมข้อมูลไว้อีกอันนึงถ้าเกิดมันอัิเสบันจริงๆอะ่ะแบบว่าโรนโดลงไม่ได้เลยเนี่ยใครจะลงแทนไลน์อัพสื่อเพื่อตัวจริงเนี่ยโรนโดจับคู่คาวานี่นะผมบอกไปเลยโรนันโดจับคู่กับคาวานี่แต่ถ้าเกิดอัิเสนจริงๆนะครับจะกลายเป็นเมสันกินวูดจับคู่กับเอดิสันคาวานี่แทนนะครับก็ บอกอาการบอกคนที่จะแทนบอกหมดไปเลยนะครับก็เรื่องราวของโรนัลโดเนี่ยยังไม่จบทีนี้นะครับเดลี่เมลเนี่ยก็เอาข่าวเนี่ยมานำเสนอในส่วนของเบื้องหลังการฝึกซ้อมคือการฝึกซ้อมทุกเซสชั่นคนที่มาคนแรกก็จะเป็นโรนัลโดคนกลับที่หลังก็จะเป็นโรนัลโด้เสียส่วนใหญ่นี่คือรายละเอียดเชิงลึกนะครับ และโรนัลโดเองเนี่ยตั้งแต่มาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเขาสังเกตว่าเขาเป็นนักเตะเพียงคนเดียวที่ออกกำลังกายพิเศษทั้งก่อนและหลังฝึกซ้อมโรนัลโดเนี่ยเป็นคนเดียวนะที่ออกกำลังกายเนี่ยก่อนฝึกซ้อมและหลังฝึกซ้อมคือเป็นคนเดียวจริงๆเขาก็บ่นกับคนที่อยู่ว่าเออ แปลกนะเด็กยุคนี้ทำไมถึงไม่ไม่ที่จะแบบว่าต้องการฝึกตัวเองอะนะครับให้เก่งกาจเป็นนักเตะร,ระดับโลกเหมือนตัวเขาทำอยู่นะครับคือมันเป็นนิสัยของโรนโดไปละคือคือมันก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับถนัดใครถนัดมันเนาะก็เอาเรื่องเบื้องหลังนะครับของโรนันโดนะครับที่เกี่ยวกับสนามซ้อมมาพูดนะครับทีนี้ ในสื่อต่างประเทศเนี่ยเขาก็มีการเขียนถึงโรนันโดในทางที่ไม่ค่อยจะแฮปปี้เท่าไหร่นะครับแต่ผมคงจะไม่ไปพูดล,ละละเพราะว่าบทสรุปง่ายๆในวันนี้เรื่องราวของโรนันโดคือรับะนิตยืนยันโรนันโดจะลงสนามในเกมวันอาทิตย์ได้นะครับถึงแม้ว่าจะมีปัญหาการบาดเจ็บแต่ทีมแพทย์ที่ตรวจนะครับก็ยืนยันว่าลงได้นะครับว่ากันไปประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของอแผนนะครับแผนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่จะต่อสัญญานักเตะนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยก็จะมีนักเตะอยู่หลายๆคนเนี่ยที่เข้าสู่สัญญาในช่วงของ18เดือนสุดท้ายนะครับเดคเคเองเนี่ยเหลือสัญญากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีก1ปีคือเขาจะหมดในปี2023ถ้าถามว่านักเตะที่ตอนนี้ใครคนต่อสัญญา จะมีนักเตะอยู่ประมาณ3-4คนนะครับคนที่1นนะครับก็คือด d บิดเดคเคอาริดดเคอเนี่ยคือนักเตะที่ควรต่อสัญญาที่สุดนะครับเด r เคอเองเนี่ยเป็นผู้รักษาประตูที่มีค่าจ้างสูงที่สุดในโลกฟังยันชัดนะครับด d บิดเดเคอเนี่ยเป็นผู้เล่นที่อาเป็นผู้รักษาประตูที่มีค่าจ้างแพงที่สุดในโลกคือ377 0 0 0ปืนดปอต่อสัปดาห์นะครับ ก็ถือว่าแพงที่สุดละสัญญาจะหมดในปี2023เนี่ยควรต่อเด r เคเลยะนะครับส่วนนักเตะคนที่2นะครับที่ควรต่อสัญญาก็คือดีโกดัลโลแต่จริงๆแล้วหลายๆคนเนี่ยอาจจะมองว่าดัลโลเองเนี่ยไม่คุ้มค่านะไม่คุ้มค่าตอนนี้เองเนี่ยสัญญาของดัลโลเองเนี่ยดัลโลมาในยุคข,ของมูรินโญ่นะครับในปี2018ตอนนี้ สัญญาของเขาเนี่ยก็ใกล้ที่จะหมดลงไปเหมือนกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับปีหน้าเนี่ยก็จะเป็นสัญญาจะหมดพร้อมๆกันแค่พร้อมๆกับดีแคร,ร,รน,น,นี้แหละดัลโล่ในตอนนี้ในยุคข,ของลาบเนี่ยเริ่มกลับมามีชีวิตชีวาฉะนั้นนี่คืออีกหนึ่งนักเตะนะครับที่น่าต่อสัญญามากๆแล้วรายงานล่าล่าสุดในวันนี้นะเรื่องราวของดีโกดัลโล่เนี่ยเนื้อหอมมากนะครับนอกจากโรม่าเนี่ยต้องการตัวนะครับโรม่าเนี่ยต้องการตัว ยังมีสโมสรแอตเลติโกมาลิดอีกหนึ่งทีมที่ต้องการเอาดีโกเดนโรเนี่ยไปแทนตำแหน่งของคีรันทีเปียนะครับก็แต่ว่าการขับเคลื่อนดีวะในวันนี้ยังไม่เกิดขึ้นนะครับเดนโรเนี่ยยังไม่ได้เซเยสอะไรนี่แหละทำไมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะต้องต่อสัญญาดนโรนะครับส่วนนักเตะคนต่อไปนะครับที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดควรต่อสัญญาก็คือลุกชอเนี่ยลุกชอสัญญาก็จะหมดในปีหน้าเหมือนกัน และท,ที่น่าสนใจคือเขาเนี่ยตั้งแต่ยูโร2020มาเนี่ยฟอร์มเยี่ยมตลอดก็จะมีช่วงหนึ่งที่แผ่วลงไปนะครับอย่าลืมนะครับสัญญาหมดปีหน้าควรต่อมากๆเลยนะครับและคนหนึ่งเนี่ยท่านจะคิดเหมือนกับสื่อเขียนไหมเฟรดเราเรียกกันว่าเฟรดล่างทองตอนนี้นะเฟรตอนนี้เนี่ยแน่นอนครับในยุคข,ของลาฟเองเนี่ยก็กลับมาทำผลงานได้เยี่ยม มาจากชัตเตอร์ดอนเนนะครับปี2018ค่าตัว50ล้านปอนด์นูน่นนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเฟสเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนักเตะที่มาในยุคข,ของมูรินโญ่ได้มีโอกาสคุมทีมโดยโซชาและไมเคิลแคลริกแต่แล้วก็ตามนะครับแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลายคนไม่ค่อยเห็นด้วยกับการต่อสัญญาเฟสนะครับก็นี่แหละ4-5นักเตะ4นักเตะนะครับที่ควรต่อสัญญาโรัลโดนเนี่ยสัญญาหมดปีหน้านะแต่มันอยู่ที่ตัวโรัลโ,โดด้วย รอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเรื่องราวของการที่โรนัลโดออกมาพูดกับสื่อและโดนค่มขู่เนี่ยไปข่มขูรุ่นน้องเนี่ยผมคงจะไม่พูดนะครับก็คราวนี้นะครับมาที่เรื่องราวของพอพับบาเลยดีกว่าเรื่องราวของพอพับบาวันนี้จะเป็นรายละเอียดของทางฝั่งของปารีสนะปารีสเซงแมงเนี่ยนอกจากมีลิส ที่จะเซ็นสัญญากับโรนันโดแล้วเขายังมีลิสต์ที่ต้องการเซ็นสัญญากับพอกบาด้วยเช่นกันนะครับนักข่าวที่ชื่อว่าอาชีกิกส์ครับได้เขียนไว้ใน t ด e a แอตแลนติกนะครับว่าวันนี้นะพอลเนี่ยน่าจะเป็นฟรีเย่นละเพราะในเวลานี้สัญญาเหลือไม่ถึง6เดือนพอลเนี่ยสัญญาไม่เหลือไม่ถึง6เดือนปาริสแซ์แแมงเนี่ย เป็นทีมที่มีสถานการณ์การเงินระดับ Excel เซลเลนเลยแหละนะครับก็คือยอดเยี่ยมสุดๆสามารถจ้างพอได้สบายทีนี้มันมีการพูดกันถึงการที่ซูเปอร์สตาร์หลายๆคนเนี่มารวมกันไม่ว่าจะเป็นเมสซี่เนมาร์เอ็มปาเป้ตอนนี้จะเป็นพอพอกบาอีกหนึ่งคนนะครับที่เลร์กิฟสปอร์ตเนี่ยได้เขียนไว้จริงๆแล้วเนี่ยมันคือความท้าทายใหม่ของพอด้วยซ้ำรวมถึงอำนาจทางการเงิน ของสโมสรปารีสแซงต์แชมงที่มีอยู่ในระดับท็อปผมดูในในส่วนของต่างประเทศนะคือเขาไม่ได้ผิดกฎนะผมบอกไว้ก่อนเลยว่าทนายของปารีสแซงต์แชมงเนี่ยเก่งที่สุดในโลกนะครับเขาเอาตัวรอดจากการซื้อขายเนยมาและเอ็มบัปเป้ในปีเดียวกันได้ผมเคยพูดเทคนิคนี้ไปแล้วนะวันนี้ผมยังจาได้เลยเพราะผมแปรไปอยู่อะเทคนิคการซื้อเนยมาเอาเสื้อเนยมา ขายจากเสื้อในมาไปเป็นรายได้ซื้อเ e อ็มบปเป้ขายเสื้อเ e อ็มบปเป้มาเป็นรายได้กลบไปจากบริษัทลูกของเขานะครับแล้วก็ให้แฟนบอลบ้างให้ใครบ้างสุดท้ายแล้วนะตัวเลขที่เป็นเอกสารไม่ผิดกฎ financial f a i r play เขาก็ทำมาแล้วนะแถมปล่อยให้มอนโกยืมตัวไปก่อนเอารายได้ช่วงที่ยืมตัวมาขายเสื้อด้วยเก็บรายได้อามาเป็นโอ้โหทุกองค์ประกอบ นี่แหละนะครับทำไมทำไมถึงปารีสถึงเป็นมหาอำนาจมีทนายที่เก่งมีการเงินที่แข็งนะครับแต่นิวคสเซิลยังไม่ถึงขั้นนั้นนะนิวคสเซ่นี่จัดนะครับรวยจัดแต่ต้องให้เวลาเขาตั้งตัวนิดนึงนะแล้วจะกลายเป็นโคตรทีมเลยแหละผมคอยดูผมจะรอดูนะผมจะรอดูนะครับทีนี้ในส่วนของพอเนี่ยถ้าต่อสัญญากับแมนยูเขาคงต่อไปแล้วละและแฟนแมนยูก็ไม่ต้องการให้พออยู่ละผมบอกตรงนะ ใครก็ตามนะครับที่รักสโมสรเนี่ยเขาคงต่อไปแล,ะละ้วล่ะแต่อย่างพอลเนี่ยแน่นอนครับไอความท้าทายใหม่เนี่ยคือช้อยในการตัดสินใจแน่นอนสื่อเขียนไว้ประมาณนี้นะครับเรื่องราวของพอกบาก็น่านจะไปซบตักปารีสได้นะครับทีนี้เรามาต่อกันที่เรื่องราวของพอต่อเหมือนกันนะแต่ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยในสื่อต่างประเทศนะครับอเล็กเติร์นะครับได้เขียน คอลัมน์นี้ขึ้นมาใน D X p r e s s ด้วยแล้วก็ใน The a l n t i c ก็มีนะครับจริงๆแล้วเนี่ยใครจะแทนท็อตที่พอพกบาเนี่ยเมื่อวานนี้ดีแคไรซ์สองล้านปอนด์ผมยังตามอยู่นะครับทีนี้เนี่ยเรื่องราวของไรซ์เนี่ยดูเหมือนว่าเขาจะใช้เงินเยอะมากก็เลยเกิดดีลดีลนึงขึ้นมานะครับดีลของฟารบิลุยส์ครับฟารบิลุยส์นะครับได้รับความสนใจจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ลิเวอร์พูลและอาร์ซอนในวันนี้นะครับมันเป็นประเด็นสำคัญที่อยู่ในหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์อังกฤษด้วยนะครับฟอบิลุสเนี่ยแน่นอนครับกับทีมชาติสเปนเนี่ยยิงไป5ประตูจากกาลุงซ์อาควัยนะครับเขาเล่นให้กับสโมสรนนาโปลีนะครับมิดฟิลด์ตัวนี้ของนาโปลีนี่เก่งมากทีมชาติสเปนยิง5ประตูจากกาลง3ามนัดอันนี้ยิงเองนะในรูปแบบของการสร้างสารรค์เกม ทำไมแมนยูต้องเลือกฟาเบียนลุยส์ท่านคิดว่างไงทำไมเขาต้องเลือกเพราะค่าใช้จ่ายมันเขาถูกกว่าไลท์นะครับดีแคลไลท์ทำไมต้องขาย200ล้านปอนด์ผมบอกไปแล้วว่าราคา120ล้านปอนด์และ1้0าล้านปอนด์เวสแฮมไม่ปล่อยคือแมนยูจะได้ไลท์จริงๆหรือทีมอื่นจะได้ไลท์จริงๆคือใ,นในกล้หมดสัญญาซึ่งเขาไม่ต่อนี่คือประเด็นสําคัญนะครับฟาเบียนลุยส์ก็เลยกลายเป็นดีลนักเตะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ย ควรจะเซ็นสัญญานะครับแหล่งข่าวจากราราพับบิก้านะครับรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็กำหนดลิสต์ของตัวของฟาเบลุสเนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวแทนพอพ็อกบาด้วยเช่นกันนะครับสรุปนะกองกลางที่ควรเซ็นเนี่ยถ้าได้ทั้งลุยหรือดีแคลไลท์มานะผมบอกว่าเลยว่าสุดยอดนะครับฟาเบลุสเนียนั้นได้ลุ้นกว่าน่าได้ลุ้นกว่าเพราะว่าไม่น่าใช้เงินถึงร้อยล้านปอนด์นะครับ ก็เอามาแจ้งให้กับแฟนแมนยูทราบประมาณนี้นะครับเ,เรามาต่อกันที่เรื่องราวของเดี๋ยวนะครับโอ้โหผมเปิดมาในหน้าหนึ่งเนี่ยโอ้โหผมเจอแต่เรื่องราวของดีแคริสทางนั้นเลยเยอะมากจริงๆนะครับคำคืนนี้ละเอียดยิบเลยนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของไล่มาเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็จะดูดนึงนะดินซัคเเลีย ดิวของเดนิสซักคารีเเนี่ยเมื่อเช้านี้นะครับในสรุปข่าวการย้ายทีมเนี่ยผมพูดไม่ได้ละเอียดเชิงลึกมากเท่าไหร่ผมบอกแค่ว่าผออ,อของอบุริษเซียนมินเชนกาดบ,บักเนี่ยเขาบอกเลยว่า2นักเตะที่จะต้องออกไปเนี่ยก็จะมีอะไรนะกินเตอร์กับซักคาริเนี่แหละออกจากทีมแน่นอนนะครับซึ่งความหวังที่แมนเชสเตอร์ยูไเตดจะเซ็นสัญญากับซักคารีเนี่ย ก็ต้องแข่งกับแมนซิตี้ด้วยนะครับประเด็นสำคัญคือสักเรียในเดือนนี้เนี่ยสามารถที่จะเจราจาสัญญาล่วงหน้ากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้เลยนะครับแต่ตอนนี้คริสเตียนเฟรกนะครับนักข่าวของบิลนะครับได้รายงานว่ารัตตน,น,นีนะครับเป็นแฟนตัวยงเลยแหละและเขาได้ยื่นข้อเสนอเดนิสซัคเรียกับเอเย่นของซัคเรียแล้วโดยมีการระบุข้อตกลงที่ชัดเจนว่า ซัคคารีเนี่ยจะต้องเซ็นสัญญาแบบฟรีฟรกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับคือบุนเเลียมึนใช่กันบักเลยผมนึกบอกเลยโอ้โหไม่ได้อะไรเลยอะ่ะทีนี้แพทริกเบอร์เกอร์ ger, นะครับนักข่าวของสปอร์ตวันเนี่ยได้ทำการอัปเดตซัคคารีอีกนะครับว่าสมมุติว่ารับใจร้อนไม่รอฟรีผมชอบเสียตังค์อ่ะสมมตินะลาบนะผมจะต้องจ่ายเงินให้ซัคคารีเท่าไหร่ ถ้าจะเซ็นเดืนี้เลยอะ่ะคำตอบคือ5ล้านปอนด์นะครับแมนยูทุ่ม5ล้านปอนด์เนี่ยแมนยูไม่ต้องไปแข่งกับใครนะครับไม่ต้องไปแข่งแบบฟีอเอเยนด้วยเขาได้ซักเคียแน่นอน5ล้านปอนด์แต่ว่ายังไม่มีใครยื่นเพราะเขารอเซ็นฟรีกันทั้งนั้นนะครับในส่วนของแม็กซ์เอลเบิร์ตพออของบริเซียมเชนกันบักนะครับก็ยืนยันไปแล้วเนาะแม็กกินเตอร์กับซักเคีย ออกไปแน่นอนนะครับฉะนั้นแมนเชสเตอร์ยูนเตมีลุ้นซัคลีย์นะครับ <c oughs> เร,ราเเม,เรมาต่อกันที่เรื่องราวของเอดาลโลผมพูดไปแล้วเนาะไปแอนมาลิดนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของใครต่อเนี่ยโอ้นี้ข่าวแมนยูดูซานวรารควิดเรื่องราวของดูซานทำไมแมนยูไม่ซื้อทำไมสเปอร์ไม่ปิดดิวทำไมอาร์เซนลไม่ปิดดิว เอา,อางี้ครับอัปเดตนิดน,นึงนะอาร์เซนอลกับดูซานวาร,วราฮิตจะมีการยื่นเงิน58ล้านปอนด์ประมาณนะครับ58ล้านปอนด์ในอีกไม่กี่วันทั้งหน้านี้อันนี้รายงาน,นล่าสุดนักข่าวที่ชื่อว่าลูอิสวินเตอร์เป็นคนเขียนนะครับอาร์เซนอลกำลังจะยื่นดูซานแบบแบบรายละเอียดมีจริงๆอ่ะนะครับ ในอีกไม่กี่วันนี้สเปอร์ยังนะครับสเปอร์ยังไม่ได้มีข่าวนี้ออกมาทีนี้ผมจะตอบสิ่งที่ผมพูดเมื่อกี้นะว่าทำไมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถึงไม่เซ็นดูซานาโคิดเรื่องรามันเป็นอย่างนี้ครับเอเจนต์ของดูซานเนี่ยคือตอนนี้เองเนี่ยเขาเป็นคนตั้งราคาเองนะที่ที่ดูซานราคาขนาดนี้เนี่ยในสื่อต่างประเทศรายงานว่า ปัญหาที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและหลายๆทีมไม่เซ็นสัญญากับดูซานบราหิตเพราะปัญหาคือเอเยนของเขาเนี่ยในสื่อเขาเขียนไว้งนี้นะครับเอเยนของเขาค่าคอมมิชชั่นคือปัญหามีค่าคอมมิชชั่นอยู่3ตัวเลขที่จะเกิดแตดีลของดูซาน2ตัวเลข2ตัวเลขขอไปนะครับคือตัวเลขแรกคือ12.5ล้านปอนด์15ล้านยูโร นี่คือค่าคอมมิชชั่นแล้วก็ค่าคอมมิชชั่นสูงสุดที่จะต่ายในดของดูซานคือ20ล้านยูโรนะหรือประมาณ16.7ล้านปอนด์ให้กับเอเย่นของเขาจริงๆแล้วเนี่ยมันมีกฎที่ฟีฟ่าเพิ่งตั้งไปอะแต่ใครเขาก็ไม่ใช้กันหรอกไอ้กฎ10%นะครับแต่ไม่ดีลดูซานเนี่ยเอเย่นเนี่ยเป็นคนตั้งค่าตัวของนักเตะเองเขาอ้างถึงกลไกตลาดคือผมบอ,อกตรงๆเลยนะ ดูซานเนี่ยกับฮาลันเนี่ยต่างกันยังไงดูซานเนี่ยเก่งกว่าฮาลันในเรื่องของสติในเวลานี้ทำลายสติของโรนโดแล้วก็ยิงประตูในช่วงนี้ฮอตที่สุดนะครับฮาลันก็มีข้อดีของเขาแต่สุดท้ายแล้วเอเย่นของฮาลันเป็นรวยล่างไงเขาก็จะมีค่าคอมมิชชั่นโอ้โหสาอะไรนะสาล้านยูโรมาให้ผมจำไม่ผิดอะยี 25, 000, 000, 000, 000, ่ิบหหรือสาล้านยูโรอะเนี่ย แก๊กเดียวก็ได้แลค่ะคอมนะครับแต่ในขนาดเดียวกันดูซานวารวาหุตเนี่ยเอเย่นเขาขอเท่าไหร่นะ20ล้านยูโรหรือประมาณ16.7 7ล้านปอนด์นะครับยังน้อยกว่าฮารันแต่ดูซานเก่งกว่าฮารันนะนี่แหละครับเป็นเหตุผลที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่เซ็นสัญญากับดูซานด้วยเพราะปัญหาเอเย่นนะครับแจ้งให้กับแฟนแมนยูทราบประมาณนี้นะครับ หมดไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องดีลนะครับที่มีการอัปเดตในคืนนี้นะคราวนี้นะครับมาสู่การมาสู่โปรแกรมกนนารแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกกันนะครับผมแปะโปรแกรมไว้แล้วนะก็พรุ่งนี้นะครับจริงๆแล้วคืนนี้เนี่ยก็จะมีเกมกนนารแข่งขันอยู่หนึ่งคู่นะครับไบรตันเจอกับคริสตันพาเลทในคืนนี้นะแข่งตีสามนะครับพรุ่งนี้19บเนาฬิกาสานาทีนะครับแมนซิตี้ เปิดบ้านรับการ,รเยือนของเชลซีนะครับนอริเจอเอเวอร์ตันวูฟเจอเซาท์แฮมตันแล้วก็นิวคาสเซิลเจอกับวัตฟอร์ดนะครับคีสฟูจะลงลันเนี่ยแล้วก็เกมในวันอาทิตย์ที่เกมในวันอาทิาตย์นะครับเป็นเกมที่สนุกแน่นอนนะครับก็จะมีช่วง3ามทุ่มก็จะมีเอ๊ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเกมวันอาทิตย์เหรออ๋อแมนยูกับแอสตันวิลล่าเล่นเที่ยงคืนครึ่งขออภัยนะครับ มันข้ามมาเป็นวันอาทิตย์พอดีนะครับนี่ส่วนของเกมวันอาทิตย์จะเริ่ม3ามทุ่มนะครับเวสแฮมเจอรลีดลิเวอร์พูลเจอเบนฟอร์ดแล้วก็สเปอร์เจออาร์เซนอลโอ้ศึกลอนดอนดาร์บี้แมตช์ศึกซูปเปอร์ซันเดย์จริงๆนะครับก็ผมจะมาโฟกัสที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบุกไปเยือนแอสตันวิลล่าด,ดีกว่านะครับเรื่องราวของแมนยูนะครับก็มีความคืบหน้าดังนี้นะครับผมก็จะทําการพรีวิวเลยนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองเนี่ย ต้องบุกไปเยือนแอสตันวิลล่าซึ่งในนัดนี้นะครับซิเวนเจอร์ตนะครับจะส่งลูคัสดีนแบ็กซ้ายตัวใหม่และฟิลิเป้คูตินโยลงสนามในนัดนี้เลยนี่ครับเล่นในบ้านเปิดตัวคูตินโยเปิดตัวลูคัสดีนเลยนะครับวิลล่าเนี่ยแพ้มา4นัดจาก5นัดหลังสุดในทุกรายการแอสตันวิลล่าเนฟอร์มไม่ดีนะ แล้วก็ที่สำคัญก็คือในตอนนี้เองเนี่ยเกมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยที่เจอกันเนี่ยแพ้แมนยู1-0ในบ้านของแมนยูแต่ในนัดนี้เล่นในบ้านของตัวเองนะครับฉะนั้นซิตีเก่าอาจจะวัดไม่ได้เพราะมีครูตินโยแล้วก็มีดูกัสด e ินไงทีนี้โรนัลโดเองเนี่ยเมืกี้ผมทำเป็นข่าวที่2องแล้วเนาะว่าจะลงสนามได้นะครับ ทีนี้นะครับก็ในส่วนของนักเตะคนอื่นๆเนี่ยอย่างเช่นพอพอกบาเนี่ยไม่ได้ลงอยู่แล้วนะครับพอพอกบาไม่ได้ลงอยู่แล้วแล้วก็นักเตะที่คาดว่าจะลงสนามได้ก็จะเป็นแฮร์รี่แม็กควายเจอร์นซันโชแต่ในเคสของแม็กควายเนี่ยผมขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าอาจจะจับคู่กับราเฟเวรามหรืออาจจะถ้าแม็กควายเกิดไม่ฟิตนะแต่รับยืนยันนะน,นะแม็กควายต้องลงสนามนะครับแต่ผมขออนุญาตแปะไลน์อัพเป็น,นี้ไปก่อนนะครับ 11ผู้เล่นตัวจริงนะครับของแมนเชสเตอร์ยูไจตดที่จะลงสนามในวันพรุ่งนี้นะครับผู้สารประตูนะครับจะเป็นดาบิดดีเคอาคู่ซินเตอร์นะครับจะเป็นรีดดิเลฟกับลาเฟเวลามอันนี้ขออนุญาตเป็นรีดดิเลฟก่อนนะเพราะว่าตัวขอแม็กควายเองเนี่ยเพิ่งกลับมาจากปัญหาการบาดเจ็บใขณะที่เลฟสมบูรณ์อยู่นะครับแบ็กซ้ายจะเป็นลุคชอแบ็กขวาจะเป็นดีโกดัลโลนะครับ คู่กลางนะครับจะเป็นเฟสล่างทองจับคู่กับแม็กโทมิน่แมนยูมาในระบบ4-2-2-2เหมือนเดิมนะครับส่วน2กลกอง R 2ตัวลุกนะครับก็จะเป็นจอร์แดนซานโชกับบูโนเฟอร์ันเดสนะครับเล่นคู่กันส่วนกองหน้ารัาบยืนยันแล้วนะครับว่าคริสติโนโรนโดจะลงสามได้จะลงสามได้นะครับแล้วก็จับคู่กับคาวานีผมก็ตามข่าวอยู่ถ้าเกิดโลดลโงไม่ได้อะใครลงแทน ก็จะกลายเป็นเมสันกินวูดนะครับเป็นตัวเลือกแรกนะครับเมสันกินวูดจะลงเป็นตัวจริงได้ในกรณีที่โรนันโดเนี่ยเกิดอุบิเหตุจริงนะครับก็อันนี้ก็คืออัปเดตสิบเอ็ดเพื่อนตัวจริงให้กับทางฝั่งทีมเยือนก่อนนะครับส่วนทางฝั่งเจ้าบ้านนะครับสิบเอ็ดเพื่อนตัวจริงผมไม่ได้ทําเป็นเป็นไออะไรนะเป็นเป็นภาพให้แต่ขออนุญาตอ่านนะครับผู้รักษาประตูของเจ้าบ้านแอสตันวิลล่านะครับก็จะเป็นมาร์ติเนสครับแคสคอนซ่ามิง แล้วก็แบ็กซ้ายตัวใหม่ลูคัสดีมเนี่ยน่าสนใจมากเลยส่วนกองกลางนะครับก็จะเป็นแลมซี่ลุยแล้วก็ซานอาซานซงนะครับแล้วก็บุนเดียแล้วก็เป็นเดี๋ยวนะเดี๋ยวคนนี้อ่านชื่อใหม่ดีกว่าโอ้ยผมเองเนี่ยงงเรื่องชื่อจริงๆนะครับกองกลางก็จะเป็นแลมซี่ลุยส์ครับแล้วก็เป็นซานซงนะครับแล้วก็เป็นบุนเดียวิลกินแล้วก็คูติโยนะครับอันนี้คือเจ้าบ,บ้าน จะบ้านแอสตันวิลล่านะครับมาที่การทำนายผลกันเลยครับสหนักข่าวต่างประเทศนะครับก็ทำนายผลการแข่งขันของคู่นี้ไว้ว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับจะบุกไปชนะแอสตันวิลล่าได้2ประตูต่อหนึ่งนะครับไฟอีกครั้งนะครับสหนักข่าวต่างประเทศนะครับก็ทำนายผลการแข่งขันของคู่นี้ไว้ว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับจะบุกไปเอาชนะแอสตันวิลล่าได้2ประตูต่อหนึ่งนะครับ ก็อันนี้มันเป็นการทำนายผลของสื่อต่างประเทศนะครับเราต้องรอลุ้นกันประมาณนี้นะครับเ็นไงบ้างครับสรุปข่าวสโมสร m แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับในช่วงคำข,ขืนนี้นะครับบทสรุปสําคัญของคลิปนี้คือ1น,นดอนนี่ฟันเดเบกและดีนเฮนเดสันไม,มไม่ได้ย้ายทีมนะครับไม่มีข้อเสนอ,อยากจากนิวคาสเซิลและข้อเสนอจากบูุษเซียดอดมุน ในกรณีของดอนนี่ส่วนดีเฮนรดสันนะครับรับยืนยันไปแล้วว่าจะต้องเก็บไว้ในส่วนของอองตวน,นิมาเซียลนะครับก็ต้องจ่ายเงินทั้งหมดนะครับในการยืมตัวใน6ล้านปอนด์เพราะว่าค่าเหนื่อยของมาเซียลเนี่ยอยู่ที่20,000 0ปอนด์ต่อสัปดาห์ฉะนั้นการย้ายทีมในช่วงนี้วันนี้วันที่15อะ่ะ14่เนาะ14่ย่าง15ล้ละฉะนั้นการย้ายทีมถึงยากนะครับส่วนเรื่องราวของดีวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็จะเป็นดีวของ ฟาเบียรลุยส์นะครับฟาเบียรลุยส์กับดีแครไรส์เนี่ยถ้าถามว่าต้องลงทุนกับใครดีที่สุดก็ดีทั้งสองคนนั่นแหละแต่ในสื่อต่างประเทศเขาก็เชียร์ว่าฟาเบียรลุยส์เนี่ยเป็นทางเลือกที่ดีนะอันนี้ก็ไม่ต้องคิดถึงดีอื่นๆนะครับในส่วนของดีโกดดโลนะครับก็ได้รับความสนใจจากสโมสรแอตเลติโกมาริดอยู่นะครับในส่วนของเรื่องราวของโรนัลโด้นะครับในเรื่องราวของอเขาสื่อเขาไปตีว่าขู่รุ่นน้องอะไรเนี่ยผมเชื่อไม่ได้ขู่หรอกนะครับ โรนโดเองเนี่ยเขาเป็นมืออาชีพนะครับในส่วนของพอพ็อกบาไม่แปลกหรอกครับถ้าเขาจะไปอยู่กับปารีสแซงแมงเพราะว่านี่คือมหาอำนาจทางการเงินในการจ้างผู้เล่นนะครับโรนโดเองยังเป็นข่าวกับาปารีสแซงแมงเลยผมขึ้นหน้าปกไว้เมื่อช่วงเช้านะครับแล้วก็ในส่วนสุดท้ายนะครับก็ในดีลของซัคเคเลียเองเนี่ยแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดนะครับลารันิดได้ยื่นกับเอเย่นของซัคเคเลียไปแล้ว นะครับฉะนั้นแฟนแมนยูเนี่ยลุ้นได้แล้วทำไมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่เซ็นสัญญากับดูซานบราวิดเพราะว่าอะไรเพราะว่าเอเย็นของดูซานเนี่ยขอ16.7ล้านปอนด์เป็นค่าคอมมิชชั่นนี่ยังดีนะยังน้อยกว่าไโอล่าอีกนะครับไโอล่าน,นี่โหดจัดเลยนะครับส่วน11เพื่อนจริงผมก็พูดไปแล้วนะในไลฟ์ที่เห็นเราเห็นในภาพอะ่ะแม็กควายอาจจะคู่กับราฟเฟลวราน แต่ว่าในส่วนของแม็กควายเนี่ยรับยืนยันไงว่า3านักเตะที่ลงได้ก็จะมีโรนัลโดซานโชและแม็กควายแม็กควายลงได้นะแต่ผมต้องเชื่อว่าต้องดูว่าลารจะตัดสินใจยังไงในช่วงนาทีสุดท้ายขออนุญาตขึ้นไปรีดเลิบคู่วาลานไปก่อนโซโลโรนันโดเป็นหน้าเป้าแน่นะครับท่านนายผลแมนยู U, จะบุกไปเอาชนะแอสตันวิลล่าซึ่งจะเปิดตัวนักเตะใหม่อย่างลูก้าตีและคูติโยได้2ประตูต่อหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้นะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์สวนประสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ